นับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกับข้อสู่รายการดีไทมส์กันนะครับท่านผู้ชมครับค่ายรถยนต์ตอนนี้พัฒนาเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามาขายไม่พอครับยังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นฮุนได12ปีในประเทศไทยนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับฮุนไดเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2550นะครับทุกวันนี้ฮุนไดนั้นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่ครองใจคนไทยไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งครับได้พัฒนานวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า2รุ่นเข้ามาทำตลาดคือฮุนไดไอออนิกอิเล็กทริกและฮุนไดโคนาอิเล็กทริกนะครับเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ Hyundai Motor Thailand เนี่ยก็มีการสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Ionic ในโครงการธรรมศาสตร์ Smart City ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเพื่อใช้เป็นรถใช้งานสำหรับผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์มีการมอบเงิน 10,000 บาทจากการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทุกๆ1คันเป็นเวลาถึง1ปีครับโดยให้มูลนิธินี้นำเงินบริจาคทั้งหมดไปใช้ในโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศก็ทั้งนี้นะครับในขณะที่หลายคนก็ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันแม้แต่หมอกควันพิษรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือ B-Times ในวันนี้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ